ในสไตล์เด็กนอกข้อค่ะเย้วันนี้มินจะพาเราไปเที่ยวไหนอ่ะเราเคยได้ยินว่ามันมีอะไรนะหลักกิโลเมตรที่สูงนะโยเคยได้ยินปะไม่เคยเฮ้ยแต่เราอยู่ตรงไหนเคยได้ยินชื่อไม่รู้อยู่เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนอ่ะไปถึงว่ามันอยู่อนุอันเนี้ยนะอยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหรอเราว่าเนี่ยข้ามถนนไปก่อนนะแบบเราเดี๋ยวเดินดูกันรอบๆว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคงั้นไปหาด้วยกันเลยค่ะทางนี้จะมีเหรอทางเนี้ยเราไปกินติ่งเตี๋ยวเรือบ่อยนะแต่เราก็ไม่เคยเห็นนะเพื่อนเราก็ไม่เคยพูดถึงไม่เคยมีใครพูดถึงเลยตั้งแต่เราอยู่สตรีมิตเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักนะอ้าวทำไมเราถึงได้ชื่อก็ไม่ได้ยินมาจากไหนเนี่ยแกเอาจริงฉันว่ามันต้องอยู่ตามแบบพื้นอะลักษณะเป็นแบบอยู่ที่พื้นเนี่ยหรอไม่อันนี้มันเป็นบริษัทเขาฉันว่ามันไม่น่าใช่อ่ะหาไม่เจอตรงนี้หาไม่เจอสงสัยไม่ใช่อ่ะคงต้องข้ามไปอีกอ่ะไปหาตรงนั้นต่อดีกว่าแกว่าอยู่ไหนเนี่ยบ้านดินต่ออ๋อเป็นเกสต์เฮาส์เปิดใหม่อ่ะเพิ่งเปิดได้ปี2ปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะเอ้ยแล้วมันจะอยู่ตรงไหนคือเราอ่ะยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นลักษณะยังไงก็แบบเบอร์โคต้องช่วยกันหาไม่แกหลักกิโลเมตรอ่ะเพื่อนไม่คิดว่าหลักกิโลเมตรเป็นไงโดยส่วนตัวคิดว่ามันต้องเป็นเสาอ่ะเป็นเสาแบบแท่งๆอ่ะใช่ป่ะเหมือนแบบตามข้างทางป่ะที่มันจะเป็นแบบสีขาวๆโอ้แกคิดเหมือนเราไหมคิดเหมือนกันท่านผู้ชมคงคิดเหมือนกันหาไม่เจอโอ้ยแดดประเทศไทยร้อนมากจริงไม่ไหวนี่คือเดินหานี่รอบนึงนี่ขาขึ้นก้าวแล้วนะคะก็หาไม่เจอมันอยู่ไหนคะคุณไม่คิดว่าเป็นยังไงก้าวอยู่แล้วอ่ะที่ขาเฮ้ยปากจะกดอะไรผิดอ่ะไม่แต่แถวเนี้ยก็ไม่มีเสากิโลเมตรไอ้นี่เสาอะไรอะมิ้นประโยคอันนี้มันที่จ่ายน้ำหรือเปล่าตลกอันนี้ที่จ่ายน้ำนะคะพี่คะเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอแล้วเดี๋ยวจะถามว่าหลักกิโลเมตรที่สูงอยู่ไหนพี่รู้ไหมคะหลักกิโลเมตรที่สูงอยู่ที่ไหนอะคะหลักที่สูงหลักกิโลเมตรที่สูงนะคะอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์อยู่ตรงนี้เหรอคะอยู่ในนี้ป่ะอนุสาวรีย์ยังหัวปูหลักกิโลเมตรนะหลักกิโลเมตรที่สูงนะคะพอรู้ไหมเอ่ยถามไม่ถูกว่าถามไงไปแพงตีน้ำค่ะงั้นเราถามได้หน่อยอะไรหลักกิโลเมตรที่ศูนย์อยู่ตรงไหนอะคะพอจะรู้ไหมคะกิโลเมตรที่ศูนย์นะคะที่เป็นหลักกิโลหลักมันควรรู้แต่ว่าเรื่องการที่จะไปไม่เนี่ยก็อันนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะค่ะใช่ไม่ใช่อนุสาวรีย์ชัยสมรอนุสาวรีย์ชัยสมรโอ้หลักกิโลเมตรที่ศูนย์โอ้ยแต่ที่หามามันอยู่ตรงเนี้ยจริงเหรอคะจริงเหรอคะตรงนี้ไม่มีกระดาษกิโลเมตรมีอนุสาวรีย์ชัยมีแน่นอนเป็นหลักใหญ่เลยอ๋อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยมีมากตอนนี้กำลังก็หามาแกหามาแกบอกฉันแกแน่ใจปะเนี่ยเฮ้ยเราหามาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือท็อปจริงอะไรมันคือยังไงกันแน่ตอนนี้กำลังสับสนมากไม่แกหามาแน่ๆใช่ปะแน่เอาอยู่ปะกูเกิลช่วยได้กูเกิลเดินหาเลยในเมื่อคนเขาไม่เอาเชื่อในข้อมูลที่หามาไปหากันเองดีกว่าค่ะเวลาข้ามถนนก็รอสัญญาณไฟด้วยเหรอต้องมีเพื่อนมาจูงข้ามค่ะเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เขาถึงบอกว่าอยู่อนุสาวรีย์ใช่ไหมใช่ไม่รู้อ่ะแต่เราหามาจริงๆอยู่แถวๆนี้คือเราก็เชื่อว่ามินหามาถูกอ่ะเราก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรป่ะใช่สมอลภูมินี่มันเป็นแนวแบบไปออกรบไหมอ่ะเรานั่งรถเมย์ผ่านเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคิดเหมือนเราพะยงไม่ใช่ละหยงไม่ใช่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะนี่รถลาเต็มไปหมดเลยเนี่ยอีกฝั่งนึงถ้าจากตรงนั้นไม่มีเราทำไงแต่สเตวิทเรามั่นใจว่าไม่มีอ่ะเพราะว่าเราเดินผ่านทุกวันไม่เคยเจอจริงก็คงตรงเนี้ยแหละก็ตรงเนี้ยถ้าตรงนี้ไม่มีก็จบเลยเพื่อนเพื่อนนะคะไม่อยากว่าเลยอยากให้ทุกคนเดินมาหาเองอย่างมาเดินหาแบบเราในสถานแล้วถามนี่พึ่งใครไม่ได้นะคะจะรู้ไม่รู้ค่ะเคลียร์
ิโลเมตรที่0อยู่ตรงไหนอะคะพอจะรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะอ๋อค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะไปเดินต่อเดินต่อกินทุเรียนไหมคะเฮ้ยเขาบอกว่ากินทุเรียนตอนหน้าร้อนนี่แบบมีสิทธิ์แบบเป็นลมได้นะระวังนาฮีเฮ้ยเชื่อเราโยกชัวชัวนางบอกว่านางมั่นใจค่ะตามนางไปไหนไม่รู้อย่าสิบ้าใส่หลักอะไรอ่ะเฮ้ยตาแล้วค่ะตาแล้วเห็นป่ะล่ะอยู่ไม่เชื่อหลักอยู่ตรงนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ตาอยู่สตีวิทเดินผ่านไม่เคยมองเลยนี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วค่ะถึงแล้วตบมือตบมือให้เราค่ะเจอสตีนะคะเดินทางมาตั้งนานหลักกิโลเมตรที่เดินผ่านมาทุกวันเนี่ยแล้วแบบความสำคัญมันมีอะไรบ้างไม่รู้อ่ะแต่เราบอกก็คือว่าที่เขากำหนดว่ามันเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นกิโลเมตรที่ศูนย์ของทางหลวง3สายได้แก่1สายพหลโยธินแล้วก็เพชรเกษมแล้วก็สุขุมวิทเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าแบบมันเป็นจุดเริ่มต้นของการไปที่ต่างๆอย่างนี้นี่ไงดูมีความสำคัญน่ะทำไมเราไม่รู้เลยนี่หยกอยู่มานานมากเลยนะหยกใช่เราเดินข้ามถนนผ่านตลอดแต่เราว่าเราก็เป็นคนช่างสังเกตนะสังเกตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สังเกตอะไรที่มีสาระไม่ใช่อะไรคือเพื่อนหยกเนี่ยป้ายยืนท้องไม่เห็นนี่อ่านหน่อยก็หลักกิโลเมตรที่0เนี่ยกิโลเมตรที่0ของทางหลวงแผ่นดินสายประทานหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข4เริ่มจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางแยกไปตามถนนสายต่างๆในกรุงเทพจนถึงจุดเริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินสายประทานคือถนนพหลโยธินจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปลายทางที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถนนสุขุมวิทจากสี่แยกเพลินจิตปลายทางที่จังหวัดตราดและถนนเพชรเกษมเริ่มจากสะพานนวจำเนียรเขตบางกอกใหญ่ปลายทางที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานี่แหละความสัมพันธ์เป็นไงเอ้ยแต่เราสงสัยอ่ะสงสัยอะไรอ่ะป้ายเนี้ยคือหลักกิโลเมตรที่สูงเนาะไม่แกนสนองไม่ใช่เปล่านี่ป่ะใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันที่เหมือนกันไหมอันนี้น่าจะเป็นหลักกิโลใช่เหรอเพื่อนคือเรามาถึงแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเสาหรือมันเป็นอะไรเอางี้งั้นเราก็จะขอเดาว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์แต่ก็ไม่รู้อ่ะเราถามคนเดียวนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรสบายใจตอนนี้หาเจอแล้วว่าหลักกิโลเมตรที่ศูนย์อ่ะคืออันนี้งั้นเก่งไหมเก่งปะเก่งจ้าเก่งจ้างั้นเดี๋ยวเอางี้กันกลับไปบอกลุงทางนั้นดีกว่าปะที่ลุงเขาไม่รู้อ่ะเจอแล้วคุณน้าค่ะคุณน้าค่ะเมื่อกี้หนูไปเจอมาแล้วมันอยู่ตรงนี้นะคะหลักกิโลเมตรที่ศูนย์หนูมาบอกเฉยๆค่ะสวัสดีค่ะไปต่อไปถ้าไม่บอกตรงนั้นต่อนะคะไปถามลุงวินดีบ้างว่าเขารู้ไหมไปมาค่ะนี่ไงถามสวัสดีค่ะคืออยากจะรู้ว่าอยากจะถามว่ารู้จักหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ไหมอะคะกิโลเมตรที่ศูนย์กิโลเมตรที่ศูนย์พอจะรู้ไหมเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้รู้ไหมหรือเปล่าหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ไม่ใช่สี่แยกข้าวโพดหรือเปล่าอ๋อสี่แยกสี่แต่หลักกิโลเมตรที่ศูนย์มันอยู่บนประชาธิปไตยในด่านนั้นแน่นอนว่าจะเป็นตรงนี้หรือเป็นจุดที่สี่แยกครอบครัวอ๋อลุงหนูจะบอกว่าหนูหาแล้วหนูเจอแล้วเอาคุณนะคุณพี่คือหนูเจอแล้วหลักกิโลเมตรที่ศูนย์อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เองมีป้ายบอกแต่ว่ามันไม่มีเป็นเสาอะไรอย่างนี้หรอคะไม่มีบอกอ๋อมีแค่มีแค่ป้ายใช่ไหมคะโอเคค่ะหนูมาเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเลยวันนี้จะไปไหนต่อเอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะแก้ตัวเราไม่รู้จักหลักกิโลเมตรที่ศูนย์แต่เรารู้จักอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปบ้านเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวเองไปตามเลยค่ะปกตินี่อยู่บ้านเก็บตัวผิวเผานี่ไม่โดนแดดนะคะวันนี้รถมาเอาเลยรถมายังไม่ทันพี่ถ้าไม่ใช่พอมินบอกว่าจะพาไปหลักกิโลเมตรที่ศูนย์นี่ไม่ออกจากบ้านนะคะ5ตันบอมนี่30ชั้นเอาไม่อยู่นะคะมินแกจะสู้แดดไปไหนวะนี่ไงหมวกเอามาบ้างหมวกเอ้ยยายนี่ไงก็บอกว่าเวลามาอย่างเงี้ยถ้าแบบแดดมันร้อนมากเงี้ยระวังเป็นมะเร็งผิวก็ให้ใช้กันแดดแล้วก็ใส่หมวกนิรโมมาเที่ยวแบบนี้ดีนะมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบเหมือนเรามาหาเองไปเรื่อยๆป่ะแล้วมันแบบเป็นอะไรที่แบบมีประวัติศาสตร์มาก่อนหน้านี้ใช่ดูมีอะไรคือแบบบางคนเงี้ยปิดเทอมไปเที่ยวไหนแล้วแบบชอบไปพารากอนบาร์ไปห้างอะไรเงี้ยโอ้โหไปแล้วก็มีอยู่แค่นั้นแหละเราว่าลองแบบเอาของแบ็คแพ็คอะแล้วก็มาเดินรอบแบบรอบตรงนี้แถวนี้มันมีประวัติศาสตร์เยอะน่าสนใจเมื่อวานก่อนไปหัดลงเรือแล้ว
โอเคมากคนเยอะร้อนแบบเหม็นจังแล้วหลังจากพกผ่านไปสักแบบถุงใหญ่ๆเอาไปแบบถ้าไม่มีเลยจะทาข้าวถ่านไปทานะคะทาไหมไม่ดูดกลิ่นมันเลือดเหม็นมากไม่ไหวจริงๆใครขึ้นเรือหรือเปล่าอย่าลืมไปขึ้นเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าลงปะแม่บอกว่าให้เรียกว่าลงเรือจะพูดขึ้นเหม็นมากทำไมยังไม่ลงมีรู้จักใช่ไหมหลบหลบแดดนะคะร้อนมากนะคะหลบไหนโยกไม่มีหลบอยากรู้ว่าแบบความเป็นมาไหมอยากตอบเดี๋ยวจะเล่าเราอยากเราอยากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผู้ชมก็อยากเหมือนกันโอเคผู้ชมอยากใช่ไหมคะก็คือเรื่องเป็นอย่างนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยนะคะจอมพลแปลกพิบูลสงครามนะคะได้ดำริว่าเนี่ยควรจะสร้างเอาไว้เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่คณะราษฎรนะคะได้ยึดอำนาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองให้มันเป็นจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบประชาธิปไตยอย่างที่เป็นปัจจุบันนะคะแล้วที่เนี่ยคือสร้างหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475สร้างหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะ7ปีใช้เวลาสร้างอ่ะ1ปีใช่นะแล้วถามว่าทำไมถึงดูเร็วก็เราได้ผู้ทรงเกียรตินะคะที่มีความสามารถ3ท่านด้วยกันที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงสำคัญแบบหัวเลี้ยวหัวแรงหลักเลยนะคะก็จะมีหม่อมหลวงปุ่มมาลาคุณนะคะเป็นคนที่ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของที่นี่แล้วก็ศาสตราจารย์ศิลป์ธีรศรีนะคะเป็นคนดูแลควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้างค่ะแล้วก็นายสิทธิเดชนะคะแสงฮิรันเป็นคนที่ช่วยปั้นนะคะควบคุมเรื่องการปั้นแล้วเชื่อไหมว่าแต่ละส่วนของที่เนี่ยมีความหมายทั้งนั้นนะอันนี้เราก็รู้นินรู้อ่ะรู้บ้างส่วนรู้บ้างบางส่วนโอเคเลยงั้นถ้าอย่างนั้นพาท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเริ่มจากไหนดีเริ่มจากข้างบนนี้นะคะมองขึ้นไปเลยนะคะไหนพานเนี้ยพานรัฐธรรมนูญนะคะสูง3เมตรที่เขาใช้3เมตรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าให้รำลึกถึงว่าเลข3คือเดือนมิถุนายนคือเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเดือน3เป็นมิถุนายนก็เพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยช่วงนั้นอ่ะพอนับเมษายนอ่ะเป็นเดือนที่1มันเป็นอย่างงี้เรา3เนี่ยมีความหมายอย่างนึงก็คืออำนาจทั้ง3อย่างก็คืออำนาจนิติบัญญัติตุลาการแล้วก็อำนาจบริหารนะคะมีรู้อะไรบ้างว่ามาดิเรารู้เหมือนกันส่วนนี้เลยตามมาไหนดูเห็นป่ะอะไรอ่ะของปีกปีกไหนปีกจมูกหรอปีกไม่มีไม่มีไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นหยอกดูนะเห็นปะปีกมันมี4ปีกถูกปะที่ฐานแต่ละฐานเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเป็นรูปลักษณะของคนคนเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะรูปแบบว่ารูปปั้นนูนสูงนูนสูงนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะของความเป็นมาของคณะราษฎรนะเขาแบบเล่าเรื่องราวต่างๆว่าแบบว่าคณะราษฎรเนี่ยเป็นอย่างไรมีในสมัยนั้นน่ะเป็นอย่างไรบ้างก็จะเป็นประวัติความเป็นมาอ๋อนะยังไม่จบยังไม่จบมีต่อเห็นไหมที่ป้อมตรงกลางมีประตูกี่ทั้งหมดกี่บานให้ถ่าย4ไม่เอาไม่5ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวบอกเลยบอก มีทั้งหมดเนี่ย6บานซึ่งแต่ละบานหยกเห็นไหมมันจะมีพระขันอยู่รวมแล้วก็ต้องเป็นทั้ง6พระขันถูกไหมถูกมี6เล่มซึ่งมันมีความหมายเนี่ยมีความหมายเหมือนกันความหมายนั่นก็คือหลัก6ประการของการปกครองของคณะราษฎรนั่นเองลึกซึ้งลึกซึ้งป่ะล่ะเนี่ยเห็นยังลึกซึ้งมากกว่านั้นนะจ๊ะต่อมองขึ้นไปเลยปีกที่อยู่เนี่ยปีกที่อยู่รอบๆอนุสาวรีย์เนี่ยมีอยู่4ปีกด้วยกันแต่ละปีกอ่ะสูง24เมตรหมายความว่าอะไร24เนี่ยนะคะก็คือเขาสร้างเพราะว่าวันที่24อ่ะเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาก็เลยสร้างให้สูง24เมตรแล้วถามว่าทำไมถึงมี4ปีกก็หมายถึงกลุ่มบุคคล4เหล่าในคณะราษฎรนะคะซึ่งได้แก่ทหารตำรวจพ่อค้าแล้วก็ประชาชนค่ะลึกซึ้งกว่านั้นยังมีไหนไหนไหนมีเลยเพื่อนเพื่อนมองไปรอบๆนะคะจะเห็นว่ามีโซ่แล้วก็มีเหมือนอะไรฝังๆอยู่ตอนแรกเคยนั่งรถผ่านมาคิดว่าเป็นรถใช่ไหมตอนแรกอะเด็กๆอะเคยนั่งรถผ่านมากับพ่อแล้วพ่อก็บอกว่ารู้ไหมว่ารอบนี้มีปืนอยู่กี่กระบอกเราก็จะทายนะคะเราทายมากี่กระบอก99ชัวร์เลขสวยปราสาทหล่อนะคะมันจะถึง99มั้ยคะทายใหม่ให้มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองหน่อยเท่าไหร่เพื่อนมาคิดว่าเท่าไหร่1 2 3ไม่ต้องแล้วทั้งหมดเนี่ยมีอยู่75กระบอกก็หมายความว่าให้รำลึกถึงปี2475ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองค่ะแล้วจะสังเกตเห็นว่ามีโซ่เนี่ยห้อย
ให้ต่อกันไปซึ่งหมายถึงว่าเป็นความสามัคคีในหมู่คณะของเหล่าคณะราษฎรนั่นเองเราตอนแรกนึกว่าเอาให้แค่แบบสวยงามแล้วก็นึกว่าเป็นแค่รั้วตอนแรกเราคิดอย่างนี้นะคิดเหมือนกันจริงทุกคนเฮ้ยไม่ต่อยังมีอะไรอีกไหมเรามีเออหมดแล้วอ่ะไหนมามามาดูรอบนอกรอบนอกไปแต่ที่นี่สวยมากจริงนะรู้สึกแบบขาวสะอาดใครที่อยากจะมาถ่ายรูปแนวอาร์ตอาร์ตมาที่เนี่ยเติมพร้อมอ่ะจริงคือแบบว่าไม่ต้องใช้แสงเลยเพราะว่าแดดเต็มๆอะไรอย่างงี้สุดไหนนี่ดูนี่หยกเนี่ยหรอที่พ่นน้ำมาให้ทายว่าหยกว่ามันคือสัตว์อะไรสำหรับพญานาคพญานาคใหม่ให้ถ่ายอีกรอบนึงคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรต้องพญานาคไม่พญานาคก็งูมั้งเออโชว์รูปอันนี้คือเป็นรูปมากของงูใหญ่ซึ่งมันเป็นตรงกับปีมะโรงปีมะโรงเนี่ยก็เป็นตรงกับปีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองให้เป็นแบบประชาธิปไตยนั่นเองนี่ไงเขาก็ให้เรานึกถึงว่ามันเป็นตัวกับปีมะโรงนั่นเองเป็นไงลึกซึ้งเหมือนกันลึกซึ้งอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเวลาจะมาเที่ยวที่ไหนสักที่นึงเนี่ยเราควรจะหาข้อมูลเราจะได้เที่ยวอย่างแบบมีสาระป่ะเออไม่ใช่หยกไปถึงก็แบบเดินเดินถ่ายรูปแล้วก็แบบไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าเราได้หาข้อมูลมาเนี่ยที่ที่ดูธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกสนใจขึ้นมาได้นะคะแต่มันก็จริงนะจริงเออใช่ปกติเวลาเราไปเที่ยวกันอ่ะจะปกติไม่ค่อยหาข้อมูลไม่ถ่ายรูปถูกป่ะเออเราก็แบบเบื่อไม่มีอะไรเลยแต่พอเนี้ยลองหาข้อมูลกันมาแล้วแบบมาเที่ยวอ่ะที่ที่เนี้ยก็สามารถอยู่กันได้เป็นชั่วโมงเลยนะทำเป็นเล่นไปใช่ไหมจริงเหมือนกันใช่ไหมโอเคเลยสำหรับวันนี้ร้อนมากเหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากจริงสนุกมากเราเป็นรู้สึกสนุกเหมือนกันใช่ไหมรู้ว่าเราพร้อมกันสนุกเพราะพวกเราสองคนหรือเปล่าของกินเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าอะไรอร่อยอ่ะเฮ้ยน้องแพลวอ้าวอยู่วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะไปไหนอ่ะกำลังไปหาขนมกินเลยเฮ้ยหิวค่ะไปด้วยดิไปไปจะไปกินอะไรบ้านดินสอตรงนี้มีเค้กอร่อยมากเออไปไปด้วยกันค่ะพาไปไปเลยไปไปไปกินเค้กดีอ่ะเอ้ยโชคดีให้น้องเลี้ยงวะให้น้องอ้าวนี่น้องแพลวแป๊บนึงเดี๋ยวขออะไรแป๊บนึงมันนึงมันอีกคือว่าอยากจะบอกค่ะอะไรอ่ะคือว่าเกมที่หนูมาถามว่าหลักกิโลเมตรที่สุดอยู่ที่ไหนคือพวกหนูเจอแล้วอ่ะหลักกิโลเมตรที่สุดน่ะอยู่ตรงนี้ค่ะที่มันมีต้นไม้ใหญ่ๆมันเป็นป้ายเลยอ่ะอันนั้นมันไม่ใช่หลักกิโลเมตรนะมันคืออะไรอ่ะคะมันไม่ใช่มันเป็นแค่มันเป็นแค่ขีดว่าไอ้อนุสาวรีย์เนี่ยมันอยู่จุดนี้มันไม่ใช่หลักกิโลเมตรหลักกิโลเมตรที่สุดนะไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยมันทำไม่ถูกต้องเดิมทีอ่ะอ๋อทำตรงนี้ไม่ถูกต้องก็เลยย้ายไปอนุสาวรีย์ชัยไปเริ่มจุดศูนย์ตรงนั้นเข้าใจมั้ยพื้นที่กรุงเทพค่ะแล้วแสดงว่าเข้าใจผิดไงเพราะว่าสำคัญใช่เพราะเราก็หาแค่ต้องไปเริ่มต้นอนุสาวรีย์ชัยมหาภูมิมานี่มันได้ไปได้ทั่วเขาเลยจ้างจุดศูนย์อยู่ตรงนั้นอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เพียงแต่เป็นจุดของเมืองเขตพระแก้วมรวัดพระแก้วอ่ะวัดศรีตัตนารามสมัยโบราณสมัยโบราณเขาตั้งผิดแล้วเขาก็เลยย้ายไปนู่นอ๋อถือว่าเราหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้อ๋อแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้น้องแพลวคือพวกพี่อ่ะตามหาหลักกิโลเมตรที่ศูนย์กันว่ามันอยู่ไหนก็ไปเจอป้ายอ่ะมันอยู่ตรงนู้นแต่ก็แบบมองว่าหลักมันอยู่ไหนคือไม่เห็นหลักที่ไหนได้ตัวที่เป็นขาวๆใช่ไหมอ๋อคือมันไม่มีหลักอย่างนั้นนะมันเป็นแต่แบบมันเป็นแต่ป้ายสีน้ำตาลบอกทางก็แบบเออถึงได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เองแสดงว่าตรงเนี้ยมันเป็นหลักเก่าเป็นหลักสมัยโบราณค่ะสาวดีไทยอ่ะไทยคือหลักศูนย์เข้าใจไหมค่ะมันคือถึงย้ายไปโน่นแต่ตอนเนี้ยอนุสาวรีย์ตรงเนี้ยที่มีหลักกิโลเมตรมันโมฆะไปโดยปริยายนี่ก็เพิ่งรู้เลยถือว่าหาไม่เจอเลยเพราะมันดีมากที่กลับมาหาลูกใช่ถึงไม่งั้นก็ผิดกลับไปแบบเข้าใจผิดมันคือมันโดนย้ายไปย้ายไปอยู่อนุสาวรีย์ไทยว่าอนุสาวรีย์ชัยมันเริ่มต้นน่ะว่าเราจะไปตรงไหนตั้งต้นกับศูนย์ตรงนั้นโอ้ค่ะโหลุงแฟนมันแท้มากตกมือที่สุดอ่ะขอบคุณนะคะที่กทม.ไม่ธรรมดานะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาหาขนมกินหาขนมกินมาน้องแพรนำเลยได้เลยค่ะถึงแล้วบ้านดินสอเอามานี่เหรอใช่ค่ะไม่เมื่อคือเมื่อกี้เดินผ่านแล้วเอาอะไรเกนเฮาด้วยแล้วมีของกินขนมหวานด้วยไปเดี๋ยวโอเคมาสงสัยกันว่ามันคืออะไรที่สำคัญคือมีแอร์ใช่ตอนนี้ร้อนมากจริงไม่ค่ะแอร์นั่นค่ะขอบคุณค่ะ Yeah Cash Money Heroes Private Jets PolishI look up to the sky
บ่อยบ่อยก็แค่ตอนมาทำตอนค่ายอะไรเงี้ยมาคุยงานเพื่อนก็มาอยู่เนี่ยตลอดเลยแอร์เย็นไงคะแล้วมีนี่ด้วย Wi-Fi ฟรีดีมากค่ะ Wi-Fi ฟรีประเทศไทยหายากที่สุดเลยจ้าอันนี้คือประเด็นแล้วก็แบบบรรยากาศดีของอาหารก็อร่อยอะไรเงี้ยเนี่ยกินเค้กเลยอร่อยมากทอลลี่ฮิสเซนนี่ใครช็อกโกแลตอันนี้เค้กส้มมาเออแล้วของน้องแพลวอ่ะเดี๋ยวมารอสั่งอยู่เออแต่ที่นี่มันก็ดูเป็นส่วนตัวดีนะแบบมีองค์มีแอร์ใช่ไม่ค่อยมีคนด้วยเฮ้ยสำหรับใครที่แบบชอบมานั่งอะไรที่มันเป็นส่วนตัวนะบ้านดินสอก็น่าสนใจเนาะใช่ค่ะเขาไม่ไล่ด้วยนะนั่งได้ยาวเลยถ้าเคยมานั่งถึง 2-3 ทุ่มเนี่ยแล้วก็ที่นี่เขาเปิดมานานอย่างพวกที่ตกไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะรู้สึกยังไม่เห็นอ่ะน่าจะเพิ่งเปิดนะคะเพราะว่าเขาก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเออเป็นเกสต์เฮาส์ด้วยใช่ไหมใช่ข้างบนเป็นเกสต์เฮาส์เคยเห็นมากเลยป่ะเคยขึ้นไปดูห้องไหนเสร็จแล้วห้องคือละ1,000 กว่าบาทรู้สึกห้องก็โอเคเออก็กำลังโอเคนะอยู่ในใช่ก็หลบห้องดีมาเที่ยวนี่ไงโกโก้มาแล้วขอบคุณค่ะมากินกันเลยดีกว่าเฮ้ยที่ไหนมากินมากนะคะกินมาดูเถอะกินเถอะอันนี้คือน้ำสับปะรดปั่นนะคะเป็นเมนูลดน้ำหนักว่านี่เขาบอกว่าเนี่ยโกโก้เนี่ยลดน้ำหนักได้ด้วยก็มาก่อนอ่ะเอออร่อยอ่ะกินแล้วก็รู้สึกเหมือนขึ้นอยู่คนละเหนือนะคะกินอร่อยไหมอ๋ออร่อยอร่อยจริงเหรออร่อยจริงเหรอมีกินเค้กเลยเนี่ยได้ไม่ได้เปิดนี่เค้กน่ากินมากอันนี้เค้กช็อกโกแลตก็เห็นแบบนี้ที่ร้านต้มกบอ่ะจับไหมอ๋อใช่จะเป็นเค้กหน้าช็อกโกแลตกับหน้าส้มกินไหมกินไหมไม่สะลดน้ำหนักอ่ะปล่อยให้สองคนเดียวกินไหมนะคะสะลดน้ำหนักไม่ไม่อยากกินอะไรจังเฮ้ยดูดิน่าเยอะมากอ่ะแบบว่าสุดยอดยอดอันนี้ไม่ร้อนเหรออร่อยจ้ะนุ่มปะนุ่มนุ่มเออกินได้เลยแค่ตัวพูดขยอกไม่กินจริงเหรอไม่เอาลดน้ำหนักอ่ะสะลดสองคนก็แบบไม่น่าเยอะมากอ่ะน่าอะไรจริงคุยนะคะทุกคนเคยมาที่นี่ไหมคะถ้าไม่เคยก็มานะคะนี่คือแบบเวลาเข้ามาอยู่ตรงหัวมุมเลยเจอได้มากใช่ใช่รู้สึกดีประชาธิปไตยแล้วก็เข้ามาในร้านจะเป็นรั้วแบบสีดำๆประตูสีดำนะคะเข้ามาก็จะเจอเคาน์เตอร์แล้วก็เดินลงมาชั้นใต้ดินจบฮะยังได้ตอนที่เราไปหากันหลักกิโลเมตรที่สูงนะใช่ไหมเราอ่ะไปเจอมันตรงนู้นใช่ปะใช่เพราะที่เขามาบอกว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นมันอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยอ๋อใช่สรุปมันคืออะไรคิดมาตลอดว่าอยู่ตรงนี้นะเออเอาไงไม่รู้อ่ะจะเชื่อใครดีอ่ะเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราก็ไปเห็นเราตาแต่เขาบอกอย่างนั้นไงแต่เราว่าลองหาข้อมูลดีๆไหมไหนๆก็เอามือถือแล้วไงที่มี Wi-Fi แล้วก็ถึงมีประโยชน์ไงแสดงว่ามีคนสงสัยมาเรานะมันถึงได้เจอหาง่ายขนาดเนี้ยใช่ๆครบแล้วกิโลเมตรที่สุดของกรุงเทพที่แท้อยู่ใต้จมูกเราเองมติชนนี่เจอแล้วติ่งสแควร์นั่นน้องเจอแล้วพี่ขึ้นมาเลยว่ารู้หรือไม่ล่ะกิโลเมตรที่สุดอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือว่าประชาธิปไตยกันแน่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหลักกิโลเมตรนะถ้าเป็นถนนพหลโยธินจะเริ่มจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ในช่วงเวลานี้มีการบอกกล่าวกันว่าหลักกิโลเมตรที่สุดอยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวิกิพีเดียก็อ้างแบบนั้นเหมือนกันนะก็จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดจะให้ถูกทั้งหมดจะให้ชัดๆก็ต้องมานิยามกันก่อนว่าหลักกิโลเมตรที่ศูนย์คืออะไรและระยะทางจริงๆถึงกรุงเทพที่เขียนตามป้ายบอกทางเนี่ยชี้ไปที่ไหนอ่านคร่าวๆได้ไหมเนี่ยอ๋อมีอยู่2ข้อประมาณว่าหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของไทยอ่ะอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยถือเป็นเพียงสัญลักษณ์จ้าหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของถนนพหลโยธินอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช้งานจริงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นบอกระยะเส้นทางไปทางภาคเหนือสลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของถนนสุขุมวิทเนี่ยอยู่ที่แยกเพลินจิตใช้งานจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นบอกระยะเส้นทางภาคตะวันออกหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของถนนเพชรเกษมอยู่ที่วงเวียนใหญ่ใช้งานจริงเป็นจุดเริ่มต้นบอกระยะเส้นทางภาคใต้แล้วก็หลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของถนนมิตรภาพเนี่ยไม่ได้อยู่กรุงเทพนะอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่107ของถนนพหลโยธินในเขตจังหวัดสระบุรีใช้งานจริงเป็นจุดเริ่มต้นบอกระยะเส้นทางภาคอีสานโดยป้ายบอกระยะทางถึงกรุงเทพจะบวก107กิโลเมตรไว้แล้วสรุปง่ายๆก็คือเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่เราไม่มีหลักเขาเนี่ยเห็นไหม
อันที่จริงไม่มีหลักไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ระบุถึงที่มาและที่ไปมันเหมือนเป็นแค่สัญลักษณ์ขึ้นมาปะอ๋อถึงว่าเมื่อกี้ที่เราเดินหากันว่าเอ๊ะทำไมเราเห็นแต่ป้ายอะแล้วทำไมเราไม่เห็นเป็นหลักเป็นอะไรที่แท้ตรงนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นก็เนี่ยค่ะตามที่บอกไปอยู่ที่รู้สวัสดีชัยสมรภูมิหมดแล้วอิ่มๆแล้วเราก็คิดไปคิดมาคือมีความรู้สึกว่าแบบเมื่อกี้ที่เปิดหาในเว็บกันอ่ะใช่มันดูมีหลายแหล่งมากไงก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเชื่อแหล่งไหนดีแบบคนนึงพูดอย่างคนนึงพูดอย่างใช่ป่ะเออเอาไงคิดว่าไงอ่ะก็ไม่รู้จะเชื่อที่ไหนไงใช่ป่ะก็เลยคิดว่าที่เนี่ยน่าจะเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายนะซึ่งเมื่อคนไหนที่มาดูคลิปของเรานะคะแล้วมีใครที่รู้ข้อมูลนะคะอย่าลืมมาเม้นแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะบอกกันหน่อยสิว่าหลักกิโลเมตรที่ศูนย์จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ไหนลองถามแบบผู้ปกครองนะหรือคนรู้จักแบบคุณปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยจะรู้แล้วก็มาแชร์กันหน่อยให้คนอื่นได้เข้ามาอ่านเนี่ยแล้วจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นเพียงสัญลักษณ์หรือว่ามันเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของจริงนะคะตอนนี้นะคะเราก็เปิดรับสมัครให้น้องๆคนไหนเนี่ยที่สนใจอยากมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับพวกเราอยากเป็นเปิดโอกาสหาเที่ยวตามสถานที่นอกห้องต่างๆเนี่ยกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นน้องหญิงหรือชายก็ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายคนไหนที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาตามลิงก์ได้เลยส่งชื่อนะคะที่อยู่นะคะรูปภาพแล้วก็ความสนใจว่าน้องเนี่ยอยากจะไปเรียนรู้อะไรนอกห้องนะคะส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะส่งเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันค่ะมาเที่ยวนะคะพี่หยกพี่ปิ่นพาไปเที่ยวแล้วก็พี่ดาวจะพาไปใช่แล้วนะคะส่งกันเข้ามาเยอะพวกเรารออยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Yes I did, yes I did, yes I did. I made it.